ของปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นหาที่ยังคงมีการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่จังหวัดเชียงรายนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งจุดตรวจสกัดแล้วก็สามารถยึดยาบ้าได้กว่า7ล้านเม็ดและไอซ์อีกถึง50กิโลกรัมพลโทวิจักษ์สิริบรรศพแม่ทัพภาคที่3กลับแถลงผลการจับกลุ่มยาเสพติดโดยยึดของกลางเป็นยาบ้าถึง7ล้าน8แสนเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก50กิโลกรัมจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารกองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ4อำเภอจังหวัดเชียงรายตั้งจุดตรวจสกัดบนถนนสายอำเภอดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบ้านป่าสักงามตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศนะครับเจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้สีดำนะครับสีเทาดำที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังนั้นมีการดัดแปลงให้มีโครงเหล็กครับเพื่อบรรทุกสิ่งของคล้ายกับพืชผลทางการเกษตรมาเต็มคันรถมีผ้าใบปกคลุมด้านบนอย่างมิดชิดด้วยเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณหยุดตรวจแต่ว่าคนขับกลับเร่งเครื่องนะครับด้วยความเร็วแหกด่านไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงนำรถออกติดตามรถคันดังกล่าวหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ติดตามนะครับขับไปเนี่ยเสียหลักครับพุ่งตกลงไปในคูข้างทางคนขับผู้โดยสารอาศัยความมืดหลบหนีไปได้แต่ว่าจากการตรวจค้นกระบะหลังรถนะครับใต้ผืนผ้าใบก็พบกระสอบบรรจุยาบ้าถึง39ใบมียาบ้าอย่างจำนวนที่ได้กล่าวไว้7ล้าน8แสนเม็ดเนี่ยนะครับแล้วก็ไอซ์ชนิดเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมพร้อมกับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ตามหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับจากเรื่องการจับกุมยาเสพติดนะคะมาดู